เปิดเหตุผลจริงๆที่ทำให้พีชานนท์สามารถเอาชนะใจแพทณปภาได้เรียกได้ว่าทำเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆร่วมยินดีสนั่นหลังพีชานนท์แฟนหนุ่มนอกวงการของนักแสดงพิธีกรสาวแพทณปภาตันตระกูลออกมาเผยโมเมนต์ตอนที่ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าสวมแหวนให้แพทตอนไปล่องเรือบนเลคโคโมประเทศอิตาลีเมื่อวันที่18ตุลาคม2566พร้อมแคปชั่นว่าชีเซดเยส18ตุลาคม2566 16นาฬิกา6นาทีเธออีทาม The day I will never forget ซึ่งเหตุผลที่ทำให้แพทใจอ่อนและยอมเปิดใจให้รักครั้งใหม่นั้นก็ไม่ธรรมดาเพราะเคยเปิดเผยผ่านรายการถกข่าวทอกของเจนจินดาว่าเหตุผลที่คบคนนี้ซึ่งเป็นผู้ชายที่เด็กกว่าอายุไม่มีผลเลยแต่สมองของเขามีผลแต่ก่อนไม่ชอบคนที่เด็กกว่าจนได้เปิดใจก็รู้สึกว่าจริงๆอายุเป็นเพียงตัวเลขทุกอย่างอยู่ที่สมองจริงๆสมองของเขาความเป็นผู้นำของเขาซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นเลยว่าหนุ่มพีนั้นคอยซัพพอร์ตแพทมาตลอดไม่ว่าจะซัพพอร์ตและคอยช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องการดูแลคนในบ้านรวมถึงเรื่องการดูแลลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งเองแถมน้องเรซซิ่งก็รักและถึงขั้นออกปากเรียกพีว่าพ่อพีเองเลยด้วย